จากกรณีที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียนะครับถึงเด็กผู้หญิงชาวซิมบับเวที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในสนามบินสุวรรณภูมินานหลายเดือนแล้วนะครับล่าสุดนะครับกรณีนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ชี้แจงนะครับโดยพบว่าทั้งหมดอยู่ระหว่างการประสานเป็นผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติแล้วก็กำลังจะกลับภูมิลำเนาคือกลับภูมิลำเนาเนี่ยอยากจะกลับแต่กลับไม่ได้นะครับเพราะว่าเกิดสงครามกลางเมืองครับพันตำรวจเอกเชิงรงริมพดีรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง2ในฐานะโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เปิดเผยถึงกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าคณารุตอาร์ตพรโสพิษได้โพสต์ว่ามีเด็กผู้หญิงชาวซิมบับเวอาศัยอยู่ในสนามบินหลายเดือนโดยกรณีดังกล่าวนะครับก็พบว่าเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่กับครอบครัวในสนามบินรวม8คนเป็นผู้ใหญ่4คนแล้วก็เด็ก4คนนะครับโดยเดินทางเข้ามาประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมของปีนี้ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวและต่อมาได้ขอเดินทางออกนอกประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่23ตุลาคมโดยสายการบินยูเครนเพื่อเดินทางไปสเปนนะครับซึ่งต้องแวะผ่านลำที่ประเทศยูเครนซึ่งทางสายการบินก็พบว่าผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวไม่มีวีซ่าเข้าสเปนจึงปฏิเสธการขึ้นเครื่องและสายการบินก็ได้พาคนกลุ่มนี้นะครับมาพบกับเจ้าหน้าที่ตม.เพื่อยกเลิกการเดินทางแต่ก็พบว่าผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวมีสถานะที่อยู่เกินกำหนดหรือว่าโอเวอร์สเตย์อยู่ในไทยเกิน5เดือนนะครับก็ได้มีการดำเนินการตามกฎหมายคนเข้าเมืองโดยให้สายการบินยูเครนรับตัวผู้โดยสารดังกล่าวกลับประเทศซิมบับเวซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดแต่ว่าปรากฏว่าทางผู้โดยสารไม่ยินยอมเดินทางกลับซิมบับเวครับเนื่องจากว่าอ้างว่ามีสงครามกลางเมืองครับนอกจากนี้ยังพบว่าครอบครัวก็ได้ประสานไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเพื่อลี้ภัยไปประเทศที่3ซึ่งก็ได้มีการแจ้งกลับมาแล้วนะครับว่าทั้งหมดอยู่ในบัญชีผู้ลงทะเบียนของผู้ลี้ภัยและรอการนำตัวไปพักคอยที่สำนักงานตม.ที่สวนพลูนะครับส่วนเรื่องของอาหารทางสายการบินยูเครนก็ออกค่าใช้จ่ายดูแลให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะพักอาศัยอยู่ที่ห้องกักตัวของตม.ซึ่งห้องดังกล่าวเป็นห้องที่ตม.ใช้กักตัวผู้โดยสารที่ไม่ผ่านการอนุญาตให้เข้าประเทศนะครับทางด้านของซิมบับเวนะครับก็เกิดความไม่สงบขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็มีการโค่นล้มอํานาจแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางผู้นําของประเทศเนี่ยก็ยอมออกจากอํานาจหลังจากที่อยู่มายาวนานครับเขาก็เลยไม่อยากกลับประเทศเขานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือทางสหประชาชาติก็กําลังดูแลประสานงานอยู่ในเรื่องของการให้เป็นผู้ลี้ภัยนะคะแล้วก็จะมีการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันต่อไปนะคะ